สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับบรรณาธานเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้ข้าพเจ้าพันธบุญชิตนุสรทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเสร็จเคยรายการของพวกเขาจะได้นำเอาของเขตเวียกงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมทางเวียกงานการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำผ่านทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และในอาทิตย์นี้ทางรายการของพวกเราก็ได้มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันซึ่งทบิดนั่นจะให้ทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากทางรายการของพวกเรากันก่อนซึ่งจะได้เริ่มกันที่เฉลิมฉลองวันไม่โลกปี2018ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวงานเฉลิมฉลองวันไม่โลกประจำปี2018ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่29มีนาคม2018นี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กภายใต้คำขวัญไม่เพื่อชีวิตซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพให้เกียรติเข้าร่วมของท่านพันคำวิภาวันรองประธานประเทศท่านพลโทแสงนวลสัญญราษฎร์รองประธานสภาแห่งชาติท่านปริญญาเอกเลี้ยนทีแก้วรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านศรีจุงเยอประธานสมาคมวัฒนธรรมไม่สากลรัฐมนตรีหองรัฐมนตรีหัวหน้าองค์การเทียบเท่าฐานหงเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ทูตานุทูตองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านปริญญาเอกเลี้ยนทีแก้วรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กล่าวว่างานเฉลิมฉลองวันไม่โลกประจำปี2018ภายใต้การเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างรัฐบาลลาวกับมูลนิธิไม่โลกและสมาคมวัฒนธรรมไม่สากลซึ่งมี2จุดประสงค์หลักคือเพื่อยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าที่แท้จริงของไม้ที่เป็นสีวาวัตถุชนิดหนึ่งสามารถทดแทนคืนได้หรือปรงคืนได้โดยธรรมชาติและมีบทบาทความสำคัญต่อการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้รู้จักบทบาทของไม้อยู่ในโลกติดพันกับการคุ้มครองปกปักรักษาอนุรักษ์สีวานานาพันธุ์และป่าไม้ให้มีความยืนยงกิจกรรมในงานประกอบด้วยการส่งเสริมสีมือแกะสลักไม้ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการแข่งขันการเซียนไม้การวางแสดงผลิตภัณฑ์ไม้ที่ติดพันกับวัฒนธรรมลาวพร้อมเดียวกันนี้ก็มีการแสดงศิลปะวรรณคดีจาก5ทวีป6ประเทศรวมทั้งประเทศลาวเฮาซึ่งหลายการแสดงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่แสดงถึงการนำไส้ไม้เข้าในการผลิตเครื่องดนตรีการศึกษาเพื่อสร้างให้เด็กน้อยมีจิตสำนึกรักธรรมชาติและป่าไม้โดยผ่านกิจกรรมถามตอบลินเกมเพื่อให้เขาเจ้าเห็นได้ความสำคัญของไม้ต่อวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนลาวนอกจากนั้นยังมีการปลูกต้นไม้ที่หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลักฮกเพื่อเป็นที่ระลึกเน้นใส่การส่งเสริมการปลูกไม้เบี้ยไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้จำนวน100เบี้ยซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจประกอบมีไม้ขยุงจำนวน60เบี้ยไม้ดู10เบี้ยไม้แต่ขาสาวเบี้ยและไม้ยาง10เบี้ยสิ่งสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้แม่นติดพันกับปีท่องเที่ยวลาวซึ่งเป็นการโฆษณาให้สากลรับรู้ว่าประเทศลาวมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และมีความหลากหลายด้านชีวานานาพันธุ์วัฒนธรรมฮีของประเพณีอันดีงามและให้สากลได้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลลาวในการคุ้มครองป่าไม้และมาต่อกันที่กองประชุมสภาบริหารโครงการริเริ่มร่วมมือทางด้านกสิกรรมและอาหารอาซีครั้งที่5สถาบันคุ้มครองกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงบริหารพัฒนาท้องถิ่นสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดกองประชุมริเริ่มการร่วมมือด้านกสิกรรมและอาหารอาซีอัฟฟาซีครั้งที่5ขึ้นในวันที่3เมษายน2018ที่กรุงเทพฯลาวพลาซ่าภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานปริญญาเอกเลียนทีแก้วรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ทานซินซงซุนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านปริญญาเอกบุญทองบัวหอมหัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทท่านควนเต็กหุ่นหัวหน้ากองเลขาอัฟฟาซีพร้อมนี้ยังมีราชอาณาจักรบูทานรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลีต่างหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมบรรดาประเทศสมาชิก13ประเทศต่างหน้า5องค์กรคู่ร่วมงานในลาวองค์กรกอยก้าองค์กรโคเปียและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมทั้งหมด90กฐานจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและปรึกษาหารือในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในต่อหน้าในที่ประชุมท่านปริญญาเอกบุญทองบัวหอมได้กล่าวว่าองค์การอัฟฟาซี
แม่นการร่วมมือด้านเทคโนโลยีกสิกรรมสร้างตั้งขึ้นในปี2019โดยองค์การพัฒนาชนบทของประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้สนองทุนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตกสิกรรมของบรรดาประเทศในอาเซียนโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการผลิตกสิกรรมและมาฮับซมกันต่ออีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือพิธีเซ็นสัญญาเงินช่วยเหลือล่าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและธนาคารสินเชื่อเพื่อการพัฒนาของสาธารณรัฐเยอรมันในท้ายอาทิตย์ผ่านมายี่หงฮับแขกกระทรวงการเงินได้มีพิธีเซ็นสัญญาเงินช่วยเหลือล่าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสาธารณรัฐเยอรมันสำหรับโครงการคุ้มครองจัดสรรป่าไม้ขั้นบ้านให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางทิพกรจันทวงศ์สาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเยนส์ปีเตอร์ลูคเทิร์นเฮมเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำลาวท่านท้องผาดวงมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มีผู้ต่างนาจากบรรดากระทรวงและแขนงการที่เกี่ยวของเข้าร่วมจุดประสงค์ในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถบรรดาภาคส่วนต่างๆของรัฐในการคุ้มครองป่าไม้โดยเฉพาะอำนาจการปกครองขั้นแขวงให้สนับสนุนและเป็นเจ้าการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยให้แก่การคุ้มครองจัดสรรป่าขั้นบ้านสร้างแบบแผนวิธีการสนองทุนอย่างยืนยงและการตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแบบผิดปกติโดยสนับสนุนสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ขั้นบ้านสร้างเงื่อนไขให้หมู่บ้านเป้าหมายสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบ้านได้เช่นการค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องป่าของดงที่เอามาจากป่าไม้บ้านการไส้ไม้ทอนที่มาจากป่าไม้ซุ่มซนโดยมีการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้สำหรับมูลค่าที่ได้ให้การช่วยเหลือล่าในครั้งนี้แมน7ล้านเอโรการเซ็นสัญญาเงินช่วยเหลือล่าในครั้งนี้ให้เกียรติเซ็นโดยท่านนางทิพกรจันทวงศ์สาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านลอเรนแกสเนอร์ผู้อำนวยการธนาคารสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสาธารณรัฐเยอรมันประจำลาวและท่านท้องผาดวงมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้โดยซองหน้าบรรดาเขตที่มีเกียรติที่เข้าห่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้และมาต่อกันที่กองประชุมหน่วยงานแขนงการเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทในวันที่28มีนาผ่านมากรมแผนการและการเงินกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จัดกล่องประชุมของหน่วยงานแขนงการเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทขึ้นให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยทานปริญญาเอกพวงปริศักดิ์ประวงเวียงคำห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ทานอาริอัสเวอร์นินัสห้องทูตเลขาเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทานสตีเฟนรูดการ์ดผู้ต่างนาองค์การอาหารและการเกษตรประจำลาวต่างนากระทรวงอ้อมข้างหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลองค์การประสังกัดรัฐบาลสมาคมผู้ประกอบการพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อรายงานผลการได้รับในการจัดตั้งปฏิบัติของหน่วยงานแขนงการเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทในปี2018ผ่านมาปรึกษาหารือเวงานลุดพรธาตุอายเฮือนแก้วจากการทำลายป่าไม้และการเฮ็ดให้ป่าไม้เสื่อมโทรมเวียกงานทงน้าสีเขียวสะอาดพร้อมทางวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติในปี2018นี้ในกองประชุมท่านประธานได้ให้ทุกภาคส่วนก็คือผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ให้ทุนและภาครัฐเอาใจใส่ประสานงานสร้างกลไกปฏิบัติเวียกงานลงสู่ห้าฐานหมุนไส้เทคนิควิชาการใหม่ๆหันบรรดาโครงการลงไส้จุดสุ่มจัดสรรงบประมาณบ่วงบริหารและบ่วงกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สืบต่อเอาใจใส่เสริมขยายเวียกงานมาตรฐานการพ้นทุกข์ตามทิศทางพัฒนาสีเขียวแบบยืนยงเวียกงานอนุรักษ์เนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมให้ได้70ส่วนห้อยในขอบเขตทั่วประเทศในปี2020ที่รัฐบาลวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงและสุดท้ายมาปิดท้ายข่าวกันทีกองประชุมสัมมนาการเงินงบประมาณและฝึกอบรมการนำไส้บัญชีครูแห่งรัฐให้พนักงานการเงินการบัญชีอ้อมข้างกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ในตอนเช้าของวันที่3เมษายน2018อยู่ที่สโมสรสถาบันคุ้นคั่วกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทกรมแผนการและการเงินกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้เปิดกล่องประชุมสัมมนาการเงินงบประมาณและฝึกอบรมการนำไส้บัญชีครูแห่งรัฐให้พนักงานการเงินการบัญชีอ้อมข้างกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านปริญญาเอกพวงปริศักดิ์ประวงเวียงคำห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีบรรดาพนักงานการเงินการบัญชีที่มาจากกลุ่มห้องการสถาบัน
ศูนย์ฮงเฮียนและวิทยาลัยกสิกรรมปาไม้อ้อมข่างกระทรวงเขาห่วมทมุด161ท่านหญิง88ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมและฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานวิชาการการเงินการบัญชีให้เข้าใจลึกซึ้งต่อเวียกงานเนื้อใส่ปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันถอดถอนบทเรียนตัวจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติระบบบัญชีครูในแต่ละขั้นตอนเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรดานักสัมมนากรที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้คือเวียกงานการจัดวางระบบบัญชีการสร้างใบดุลเดียงก่อนการกวดนับและหลังการกวดนับการสร้างใบรายงานฐานะการเงินการสร้างใบรายงานกระแสเงินสดและการสร้างใบรายงานการรับจ่ายเงินรวมทั้งเวียกงานสรุปท้ายปีโอกาสนี้ท่านประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดานักสัมมนากรที่เข้าร่วมกองประชุมและฝึกอบรมในครั้งนี้จงได้สุ่มจิตสุ่มใจใส่ในการค้นคว้าปรึกษาหารือกันและญาติแยงเอาความรู้จากครูฝึกเพื่อสร้างความเอกภาพด้านการคุ้มครองนำใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสถูกต้องตามหลักการและขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้และที่ผ่านไปนั้นก็แมนข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเขานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันและต่อไปขอเชิญบรรดาท่านติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขากันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไปจากทางรายการประเทศลาวเป็นดินแดนที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลายหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี1995ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างก็ยกให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดเที่ยวหลวงพระบางมีหลากหลายทางเลือกเช่นสมบัติวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่ยังถูกปกป้องรักษาไว้ใส่บาทผสมขึ้นผู้สีสมทัศนียภาพและตะเวนลับขอบฟ้าสมตัดแสตลาดกลางคืนถือเป็นศูนย์รวมเครื่องของศิลปหัตถกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนั้นก็ยังมีบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่ลือสื่อไปทั่วโลกนั่นก็คือน้ำตกตาดกวางสี่ตั้งอยู่เขตบ้านท่าแป้นห่างจากตัวเมืองไปประมาณ15กิโลเมตรเป็นน้ำตกตาดหินปูนซึ่งมีความสูงประมาณ80เมตรลดลงมาเป็นสั้นๆซึ่งกลายเป็นที่พักผ่อนย้อนอารมณ์ของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศบอนซัดอีซีทองมอเตอร์มาแล้วหับไส้สาวกสิกรปัจจุบันพวกเขามีกลจักกสิกรรมยี่ห้อคูโบต้าจำหน่ายแล้วสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนอาเซียนเต้สองเมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทร์สาขาต่างแขวงตั้งอยู่แขวงบึงคำไซแขวงสวรรณเขตและแขวงหลวงพระบางด้วยรถไถนานั่งครับมีทุกรุ่นแต่น้อยหาใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องไถนาคาดปลูกมันต้นอัดแหน่งเฟืองเพื่อการเลี้ยงสัตว์รถเกี่ยวข้าวรถดำน้ำแบบนั่งครับและยางตามพร้อมนี้ยังมีนายสร้างที่สำนักงานและอะไรของแท้ดูแลบริการทางพวกเขาพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำใจน้อยๆเอาโทรศัพท์ไม่เบาเด้อฮัลโหลบริษัทอินซีทองมอเตอร์บอกจำหน่ายรถไถนารถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบอกใครสนใจรถไถนารถนางคาบ่ฮู้ว่าสิติดต่อซื้อได้อยู่ไสเนาะท่านสามารถพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนเต้โสงเมืองสิโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์โทร030 9860 444สาขาบริคำไซโทร054 790 955สาขาสวรรณเขตโทร041 431 097สาขาหลวงพระบางโทร071-410-187
กลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นในอาทิตย์นี้ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเขาจะได้นําเสนอเกี่ยวกับการปลูกมะแนงเป็นสินค้าอยู่ที่เมืองขัวแขวงคงสลีนําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันส่วนว่าจะมีรายละเอียดขึ้นใดนั้นเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้ผักและรัฐบาลได้ถือเอาเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากและสร้างไร่หาบแบบยืนยงให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นพื้นฐานการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพความด้อยพัฒนาในปี2020เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจดังกล่าวแผนงานพัฒนาเขตเนินสูงภาคเหนือ NUDP ที่ขึ้นกับกรมแผนการและการหวมมือกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้ถือเอาเวียกงานการพัฒนาสุกยุ่งส่งเสริมประชาชนในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเวียกงานพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านชลประทานหนทางเข้าสู่การผลิตน้ำลินน้ำสะอาดเข้าถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกลซอกลีกซึ่งแผนงานดังกล่าวได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่10เมืองที่เป็นเมืองทุกยากของ3แขวงคือแขวงหลวงพระบางแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีเมืองขัวแขวงพงสาลีก็แม่นเมืองหนึ่งที่ทางแผนงานได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวิชาการเทคนิคต่างๆในการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ความเอา27บ้านเป้าหมายเป็นต้นทางแผนงานได้สนองแนวพันธุ์เดเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนจำนวน115ตู่สนองแนวพันธุ์กาแฟได้30พันกว่าเฮกตาร์สนองน้ำลินน้ำสะอาดได้จำนวน7บ้านสนองแนวพันธุ์หมักแนงจำนวน 200,000 กว่าเบี้ยเต่าอบหมักแนงจำนวน2หลังนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทางด้านทุนในการจัดฝึกอบรมให้ทางวิชาการขั้นแขวงขั้นเมืองและชาวบ้านแผนงานพวกเฮานี่จะตั้งปฏิบัติอยู่10เมืองที่เป็นเมืองทุกข์ยากของ3แขวงภาคเหนือคงสลีหอพันและกระหลวงพระบางนี่มาฮอดปัจจุบันมี11องค์ประกอบหรือว่าโครงการแน่นอนในแผนงานแต่ครูพร้อมพัฒนานี่ก็มีหลายเนาะมีทางเยอรมันรัฐบาลเยอรมันเนาะซึ่งว่าความมือโดยผ่านนะการความมือทางด้านเทคนิคซึ่งพระท้องว่า GIZ แต่ทางสภาพยุโรปหรือว่า EU นี้กับรัฐบาลสวิสซึ่งว่าผ่านนะองค์การพัฒนาของประเทศสวิสหรือว่า SDC ฮะแล้วก็รัฐบาลฝรั่งซึ่งผ่านองค์การฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาหรือว่า AFD ฮะได้ร่วมกับรัฐบาลเฮาโดยเฉพาะได้มอบให้ทางกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของเฮานี้เป็นใจกลางประสานงานเนาะแต่ว่าความจริงการเฮ็ดเวียกนี่ถือว่ามันมี11โครงการมันมี3โครงการที่ติดพันกับเวียกมหาภาคซึ่งตัวนี้เขาก็ได้เฮ็ดเวียกกับทางคณะพัฒนาชนบททางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและโดยสำคัญก็เป็นทางกระทรวงแผนการและการลงทุนครับวันนี้เขามาเมืองว่าพื้นที่เขาที่เป็นอะไรก็เลยมาเมืองพืชที่เป็นสินค้าได้ดีเห็นว่ามันเรื่องเครื่องป่าของดงเห็นว่าอันนี้พอเครื่องป่าของดงมันจะอยู่น้ำปลาก็ได้เนาะสิเป็นปลาฟื้นฟูบอกหรือว่าเป็นปลาป้องกันแรงน้ำเป็นก็ได้ก็เลยเห็นว่ามันมีหมักแหนงธรรมชาติอยู่ดีเนาะแล้วก็มีบรรดาโครงการอื่นๆที่ผ่านมาข้าเจ้าก็เฮ็ดพยายามเอาหมักแหนงพันปากซองมาปลูกเอาหมักแหนงพันนั่นพันนี่มาปลูกแต่ว่าหมักแหนงปากซองกับคาปลาเนาะมันมีคาปลาอยู่นี่ก็หลายก็เห็นว่าราคามันนี่ก็ยังขึ้นๆลงๆบ่แน่นอนมันก็เลยเฮ็ดให้ประชาชนนี่บ่จุกเจ้าพากันปานใดก็โชคดีที่ทางแข่งพงศลีนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นการหอมมือระวางสองฝ่ายคันท้องถิ่นนี่แหละของแข่งพงศลีกับ12พันนานี่กับผู้เอื้อนี้มันได้มีการหอมมือกันเรื่องของห้องว่าเรื่องการแลกเปลี่ยนกสิกรรมเพราะเขาเลยเห็นว่ามักแนงกวงตุ้งเนาะพันกวงตุ้งนี่ที่ว่าทางตลาดจีนถือว่าต้องการสูงเนาะแล้วก็ราคากับแพง
ก็รวมราคาก็เริ่มจาก 3-4 แสนบางปีขึ้นพอด6แสนต่อกิโลอันนี้ก็เลยว่ามันน่าจะเป็นทายแห้งอันหนึ่งเพื่อเป็นการสุกยู่ส่งเสริมการสร้างไร่หับให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลศอกลีกให้มีเวียกเหตุงานทำสนั่นทางแผนงานพัฒนาเขตเนินสูงภาคเหนือ NUDP ได้สมทบกับอำนาจการปกครองแขวงอำนาจการปกครองเมืองห้องการกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดฝึกอบรมให้ชาวบ้านแนะนำเทคนิคต่างๆให้กับประชาชนส่งพนักงานวิศการลงประจำอยู่แต่ละบ้านเพื่อเป็นการสุขยู่ส่งเสริมให้ประชาชนยุติการทางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยให้หันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแมนการปลูกหมากแนงซึ่งประกอบมี2สายพันธุ์คือหมากแนงกวางตุ้งและหมากแนงปากซองถือว่าสำหรับเมืองป่าของพวกเฮาเป็นเมืองนึงที่ว่าตั้งทางภาคใต้ของแขวงพงศลีแล้วก็ห่างจากนะเทศบาลแขวงนี่208กิโลเมตรถือว่าที่ตั้งจุดพิเศษของเมืองป่าของเฮามันเมืองผู้ดอยรวมเอา 99% เสน่ห์ทาแห้งของเมืองของพวกเฮานี่เว้าเรื่องมักแนงนี่ก็ถือว่าเป็นทาแห้งนึงที่ว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่มีขบวนการในการปลูกเสน่ห์เดี๋ยวนี้เลยถือว่าทางแผนงานพัฒนาเขตหนึ่งซึ่งพวกเราก็ได้ส่งเสริมโดยเฉพาะในแมนได้สนองเรื่องเกี่ยวกับแนวพันธุ์มักแนงนี่ให้แก่พ่อแม่ประชาชนอยู่ในบ้านเป้าหมายและนอกจากนี้แล้วก็ถือว่าพวกเราก็ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มผลิตนะเพื่อเฮ็ดอะไรก็เฮ็ดแมนเบาเรื่องการผลิตเพื่อให้มันได้คุณภาพและพวกเราจึงมีการสร้างเตาอบสร้างเป็นกลุ่มและสร้างเตาอบมีสองบ้านสองกลุ่มเนาะคือบ้านดับกระจอกและกลุ่มเซนลาดแล้วก็บ้านกรุงฤทธิ์แล้วก็มีกลุ่มนะดับกระจอกซึ่งพลังที่สำเร็จการก่อสร้างเตาอบนี้แล้วถือว่ามักแนงที่พวกเราได้เก็บกู้มาได้หันของประชาชนนั้นถือว่าจะเอาเข้าเตาอบสร้างก็ถือว่าจะเฮ็ดให้คุณภาพของมักแนงหันดีแล้วก็ราคาก็ถือว่าจะเพิ่นว่าราคาก็ดีแล้วเนาะคันว่ามันได้คุณภาพและเป้าหมายหลักที่ว่าทางแผนงานได้มาส่งเสริมหั่นนี่จะมีการปลูกมักแนงปลูกกาแฟแล้วก็การส่งเสริมการเลี้ยงแบแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการฝึกอบรมด้านเทคนิคต่างๆให้แก่ชาวเกษตรกรแล้วก็สร้างพนักงานฝึกอบรมภายในเมืองภายในแขวงต่างเมืองหรือต่างแขวงถือว่าตอนนี้เป็นทุนสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาเขตเนินสูงจนมาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเวียกงานส่งเสริมการปลูกเป็นสินค้าเนี่ยก็จะมีมักแนงถือว่าได้จัดส่งอยู่ใน16บ้านเป้าหมาย2013จนมาฮอด2016ก็ถือว่ายังบ่ทันได้เก็บผลผลิตอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของแผนงานพัฒนาเขตเนินสูงคาดว่าอีกปีหน้านี้จะได้รับผลผลิตและนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟอยู่ใน10กลุ่มบ้านอยู่ใน10บ้านของ3กลุ่มภายหลังที่ปลูกแล้วก็มาในช่วงระยะต้นเดือน1เดือน2ของปี2016นี่ก็ถูกผลกระทบภัยหนาวก็เฮ็ดให้ต้นกาแฟตายไปจํานวนนึงก็ยังเหลือจํานวนนึงเนาะถือว่ายังสามารถอันรักษาได้นอกจากนั้นก็ยังมีการส่งเสริมการเลี้ยงแบโดยที่ว่าได้จัดตั้งเป็นกลุ่มจะตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงแบนี่จะเฮาจะมีระเบียบเฉพาะของกลุ่มเลี้ยงอยู่ใน3ปีได้จะหมุนเทื่อนึงให้กลุ่มเลี้ยงแล้วก็ต่อไปกับบ้านอื่นและนอกจากนั้นก็ทาง แผนงานพัฒนาเขตเนินสูงก็ได้ยังมีทุนสนับสนุนในการก่อสร้างเตาอบมักแนงให้แก่อันบ้านอันเป้าหมายที่ว่าเฮาได้ลงเก็บกรรมข้อมูล PRA ในเบื้องต้นที่ว่ามีท่าแห้งในการสนองมักแนงเข้าในเตาอบหั้นถือว่าเป้าหมายในการสร้างเตาอบมักแนงนั้นก็อันนึงนี่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พ่อแม่ประชาชนอันที่2ก็เพื่อให้ได้มักแนงที่มีคุณภาพอันที่3นี่ให้ได้ให้มีกลุ่มปลูกเพื่อว่าเป็นอย่างจริงว่ามีกลุ่มปลูกสามารถต่อรองราคากับพ่อค้ามือกลางได้เนาะเพราะว่าระยะผ่านมานี่ทางประชาชนเฮายังมีการขายแบบกระแจกกระจายถือว่ายังบ่เป็นระบบถือว่าเฮ็ดให้ราคามักแนงคุณภาพของมักแนงตกต่ําฉะนั้นนี่ถ้าว่าผู้ใดเก่งเว้าเก่งว่าก็ขายได้ราคาแพงผู้ใดบ่เก่งในด้านนี้ก็จะเสียหัวให้แก่พ่อค้ามือกลางฉะนั้นจึงว่าได้มีการเก็บกรรมข้อมูลและจึง
ขอถึงสนับสนุนจากแผนงาน NUDP นี่เพื่อสร้างอันเตาอบนี้ให้แก่พ่อแม่ประชาชนให้ได้กลุ่มปลูกแล้วก็ให้ได้มักแหน่งที่มีคุณภาพเพื่อจะต่อรองกับพ่อค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พ่อแม่ประชาชนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายรับที่มั่นคงสามารถลดพ้นการทางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยให้หันมาเฮ็ดให้และสวนคงทีโดยเฉพาะการปลูกมักแนงสามารถเฮ็ดให้ประชาชนมีรายรับครอบครัวหนึ่งอย่างน้อย15ถึง20ล้านกีบต่อปีบางครอบครัวได้ถึง50ถึง60ล้านกีบต่อปีตะกี้แต่ก่อนนี่ก็อาศัยแบบธรรมชาติทั้งแลอาศัยน่ะกันเฮ็ดให้เฮ็ดให้มีแต่เฮ็ดให้แล้วก็ได้ข้าวไร่ก็ได้ใครข้าวผู้ที่บ่ได้ข้าวไร่ก็อึดข้าวเลยแต่เงินตอนนั้นก็บ่มีอันไหนจะสอกอาศัยแต่ธรรมชาติเครื่องป่าอาศัยนางเนียวดอกแคมอาศัยดอกแคมยามตัดแคมมันก็บ่มีไร่ทันตอนนั้นมันเพิ่นเลี้ยงสัตว์ได้เนาะแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาการเลี้ยงสัตว์มันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าอยู่แถวนี้มันบ่เหมาะสมเฮ็ดไปเฮ็ดมาเพิ่นการหั่นอาชีพนี่เพิ่นให้ปลูกมังแนงนี้ทําเป็นได้แม่นโครงการแค่ได้มาส่งเสริมมาส่งเสริมในปี2007เขาเอามามังแนงเพียงแต่เอามาเนี่ยพันซื่อๆมันก็บ่ไล่ดอกแล้วมาฮอดปี2013นี่ ทางโครงการแผนงานขึ้นสูงนี้เขาเลยมาเก็บกรรมอนาการ ปลูกมังแนงของชาวบ้านจดตลาดกับครัวอันอยากได้เท่าเด้อเขาก็สนองตามชาวบ้านต้องการอันปลูกตอนนี้ประมาณทั้งหมดของบ้านนี่จะมี66เฮกตาร์นะเฉพาะมังแนงจะเก็บมากเลยแต่ว่าปีนี้มันมีน้ำกามช่วงระยะเดือน2นั้นวันที่24 25ก็เลยมังแนงมันบ่เป็นมากมันไปถึกน้ำกามปีผ่านมานี่พอกำลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติกลุ่มยังบ่ได้ขายเป็นกลุ่มเถื่อเพิ่นยังขายกระจัดกระจายแต่ว่าทางเพิ่นงานเขตเน้นสูงเพิ่นมาอธิบายแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อเก็บมังแนงเข้าสู่เป็นระบบระเบียบเพื่อขายเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ละครอบครัวเฮาได้ราคาเสมอกันหมดตอนยังบ่ตั้งกลุ่มนี่ผู้ใดมีพี่มีน้องก็ได้ขายราคาดีผู้ใดบ่มีพี่บ่มีน้องก็บางเทื่อก็ถูกอันน่ะพ่อค้ามือกลางเนาะเขามาตั้วอันนี้อันนั้นว่าบ่เอาราคามังแนงถูกนี่มาเพื่อบางคนพ่อค้าบางคนก็มีสิ่งแบบบ่มาตรฐานสิ่งที่เทคโนโลยีบ่ได้กวดกาแล้วต่อหน้านี้พวกเขาจะจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนในการเก็บการขายการซื้อให้มันได้เสมอกันหมดครอบครัวเนี่ยจะตั้งเป็นกลุ่มเดียวเวลาขายนี่ตามวิชาการทางเพิ่นงานเข้ามาฝึกนี่คุณภาพเนี่ยต้องได้เฮ็ดตามทึกวิธีอบแห้งดีแล้วก็สมัดป้าเป็นบอนนะป้าเป็นบอนหมดบานในป้าเป็นบอนนะกวดความซุ่มให้มันได้ห้อยซุ่นห้อยแล้วก็สมัดดึงดูดนะพ่อค้าเข้ามาเก็บซื้อพี่เลยนับแต่แผนงานพัฒนาเขตเนินสูงภาคเหนือได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติในจำนวน27บ้านของเมืองขัวแขวงพงศาลีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับการปรับปรุงและดีขึ้นซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนที่ทุกข์ยากลำบากกากกำเดี๋ยวนี้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีรายรับจากการขายมักแนงสัตว์เลี้ยงมีถนนหนทางไปมาได้สะดวกตลอดปีและอื่นๆพ้องทั้งเป็นการยุติการทางป่าเฮ็ดให้และมอบดินมอบป่าให้ประชาชนคุ้มครองนำใช้อย่างยืนนานทั้งเป็นการฟื้นฟูให้มีสีเขียวมีความอุดมสมบูรณ์และมีความปกคลุม 70% ในปี2020ตามทิศทีนำของพรรคและรัฐบาลวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริง
และที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเขานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเขาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และถ้าหากว่าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดนั้นหากมีข้อมูลข่าวสารอยากจะเอามาเผยแพร่อยู่ในรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเขาก็สามารถติดต่อผ่านมาได้ที่เบอร์021-410-154ทางรายการของพวกเขานั้นพร้อมแล้วที่จะเป็นสื่อกลางในการนําเสนอมาเฮานี้ทางรายการของพวกเขานั้นหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจนําทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของพวกเขาด้วยดีเสมอมามาเฮานี้ข้าพเจ้าพันธบุญจิตตนุสรพร้อมด้วยทีมงานโทรภาพแห่งชาติและทีมงานข่าวสารของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี